ความผิดปกติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไบโอเมตริกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเผยความผิดปกติกระบวนการจัดซื้อไบโอเมตริกเฮ็ดให้รัฐเสียหายซื้อแพงกว่าราคาตลาดตั้งข้อสังเกตผู้ชนะประมูลมักกล่าวอ้างเป็นเพื่อนร่วมรุ่นภรรยาท่านนายกวันที่26กุมภาพันธ์2563ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติบ่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายกรณีจัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกหรือระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้ระบุว่าเป็นโครงการที่มีกระบวนการจัดซื้อบกพร่องมีการแก้ไขเงื่อนไขสัญญาที่โออาโดยอ้างว่าหาผู้รับเหมาบ่ได้อย่างบ่มีเหตุผลรองรับและซ้อทุจริตซื้อมาแพงกว่าราคาตลาดนอกจากนี้ยังมีการส่งมอบงานทีลาสากว่ากำหนดนับร้อยมือในแต่ละงวดจนเกิดความเสียหายทางนี้แม่นว่าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.สิมีการเสนอให้ยกเลิกสัญญากับกิจการรวมค่า MT หรือบริษัท MHC สิทธิพลจำกัดเนื่องจากเสื้อใดว่าบ่สามารถเชื่อมต่อระบบเล่านี่ได้แน่นอนแต่กับบ่ประสบความสำเร็จบ่มีการสั่งยกเลิกหรือได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดที่สำคัญก็คือเดือนกุมภาพันธ์2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.ยังอนุญาตให้แก้ไขสัญญาในสาระสำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าหลายตัวจนมีส่วนต่างหลายกว่า600ล้านบาทจากการซื้อสินค้าสูงกว่าราคาทองตลาดนายวิสารส.ส.พรรคเพื่อไทยยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทผู้ชนะการประมูลซึ่งพบว่าประวัติที่ผ่านมามีปัญหาหลายอย่างทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและพ่วงกับบริษัทอื่นเพื่อให้ได้งานที่สำคัญยังพบความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ชนะการประมูลกับผู้มีอำนาจโดยพบว่าเป็นเพื่อนกันในคณะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่น15จนมีการเอื้อประโยชน์แก่กันและกันนายวิสารได้กล่าวต่อว่านางณราพรจันโอชาภรรยานายกรัฐมนตรีอาจมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยนายวิสารได้บอกว่ามาดามนองก็เป็นบยส.รุ่น15หมายเลข35ครับผมบ่ได้กล่าวหาท่านนะครับท่านนายกชี้แจงได้แต่คนไปกล่าวอ้างมันก็ใส่คอนเนคชั่นเล่านี่ล่ะครับนายวิสารได้กล่าวต่อว่าท่านนายกต้องตอบโครงการนี้บกพร่องมีหนอกมีไนรัฐเสียหายแน่นอนส่วนสิเกี่ยวกับมาดามที่มีอิทธิพลหลังทำเนียบหรือบ่ผมบ่ทราบแต่ท่านนายกผิดพลาดแน่นอนครับนั่นหมายถึงว่าท่านละวินม.157สตม.บอกให้ท่านยกเลิกกับบ่ยกเลิกแถมเพิ่มเงินให้เขาอีกยกเว้นขอกำหนดให้เขาเยอะแยะไปหมดส.ส.เพื่อไทยกล่าวและว่าต่อว่าเตรียมร้องปปช.เพราะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์กระทำผิดตามม.157และเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยบ่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายนายวิสารส.ส.พรรคเพื่อไทยได้กล่าวต่ออีกว่าพลเอกประยุทธ์บ่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นทีประจักษ์เป็นยุคทุจริตเฟื่องฟูหากปล่อยให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปสิเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงประเทศถึงคราวหล่มจมผมบ่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดนี้ให้บริหารประเทศชาติต่อไปครับนายวิสารกล่าวทิ้งท้ายทุกท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าจังใดคอมเมนต์ให้ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ